อินาซึมะ 11ถือเป็นแอนิเมะแนวกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแอนิเมะเรื่องนี้ต้นกำเนิดถูกสร้างมาจากเกมฟุตบอล RPG ของเครื่อง Nintendo DS และด้วยความที่ตัวเกมได้รับความนิยมอย่างมากจึงส่งผลให้มีการต่อยอดกลายเป็นมังงะและแอนิเมะอย่างที่เราได้เคยรับชมกันนั่นเองฉะนั้นวันนี้ผมจะขอพูดถึงในส่วนของตัวเกมอินาซึมะ 11ที่เป็นต้นกำเนิดแอนิเมะขวัญใจของผมให้คุณผู้ชมได้รับฟังแล้วกันนะครับเริ่มจากอินาซึมะ 11บนแพลตฟอร์ม Nintendo DS ถูกพัฒนาโดย Level 5จัดจำหน่ายเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2008โดยตัวเกมจะมีตัวละครเอกที่ดำเนินเนื้อเรื่องนั่นก็คือเอ็นโดมามูรุซึ่งเป็นกัปตันทีมชมรมฟุตบอลไลมองตลอดทั้งเกมเราจะได้ติดตามเนื้อเรื่องผ่านบทสนทนาซะเป็นส่วนใหญ่ก่อนจะเน้นไปที่การแข่งขันฟุตบอลเป็นหลักแข่งขันชนะก็ผ่านด่านเข้าสู่ชัปเตอร์ต่อๆไปนั่นเองซึ่งตัวเกมก็ถือว่ามีความโอเพนเวิลด์อยู่พอสมควรเราจะสามารถสำรวจรอบๆเมืองอินาซึมะได้ตามใจอีกทั้งยังสามารถเสริมทีมด้วยฟังก์ชันสเกาต์โดยในเกมนี้เขาก็มีตัวละครมากกว่า 1,000 ตัวละครครับและใครชอบใครก็จัดดีมทีมตามใจชอบกันได้เลยเกมเพลย์ของเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่เน้นไปที่การใช้ปากกาในการควบคุมลากทีตัวนักเตะ ก็จะเป็นการบังคับเส้นทางวิ่งแตะ1ทีเพื่อส่งหากจะยิงประตูก็บังคับตัวละครให้อยู่ในเส้นหรือว่าใกล้เส้นกรอบเขตโทษและแตะที่ประตูก็จะเป็นการยิงนั่นเองครับซึ่งด้วยความเป็นเกมฟุตบอลแนว RPG ในแต่ละการเลี้ยงบอลการแย่งบอลการยิงรวมถึงการเซฟประตูก็จะมีทำให้ตายเป็นส่วนประกอบโดยจะมีการคำนวณหาค่าพลังของทั้งคนยิงแล้วก็คนเซฟยกตัวอย่างเช่นสเตตัสการยิงของตัวละครหรือสเตตัสการเซฟของนายประตูบวกกับธาตุของทำให้ตายนั้นๆแล้วก็บวกกับ TP ที่ใช้ยิงยิ่งใช้ TP หรือว่ากินพลังมากเท่าไหร่ท่านั้นก็ยิ่งแรงขึ้นครับคำนวณออกมาแล้วฝั่งไหนคะแนนเยอะกว่าก็ชนะไปฮะกองหน้าชนะก็ยิงเข้าแต่ถ้านายประตูชนะก็เซฟได้ประมาณนั้นครับจริงๆเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องที่ใกล้เคียงกับอนิเมะมากเลยนะครับแต่ก็มีบางจุดที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการใช้หัดมารสยบฟ้านั้นเอ็นโดจะใช้มันได้ตั้งแต่ช่วงที่เจอกับเซนโกคุอิงาจิมะส่วนทำให้ตายที่เอาไว้ใช้ต่อกรกับเซอุสึก็คือทริปเปิลดีเฟนซ์หรือท่าเซฟ3คนนั่นเองสำหรับเกมนี้เมื่อเล่นหมดในเรื่องจบแล้วก็ยังสามารถปั้นทีมเล่นได้ต่อนะฮะโดยจะมีทีมให้แข่งตามจุดในแต่ละจุดตามสถานที่ต่างๆในเมืองอินาซึมะนั่นเองแต่ข้อเสียของเกมนี้เองก็มีอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างก็เช่นการแข่งขันสตรีทฟุตบอล4-4ที่เป็นการสุ่มคู่แข่งซึ่งจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือเหมือนกับว่าช่วงที่เราเดินสำรวจรอบเมืองอินาซึมะมันจะเหมือนกับเรากำลังเล่นเกมโปเกมอนแล้วเดินอยู่ในพุ่มเลยฮะจู่ๆก็จะมีทีมข้างทางมาขอท้าเราแข่งแบบที่ไม่มีปีมีคุยจะกดไม่แข่งก็ได้แหละแต่เสียเงินซึ่งถ้าเราแข่งชนะก็จะได้รับเลเวลและเงินรางวัลแต่บางทีคนมันก็รีบๆไงถ้าผมอยากจะฟาร์มเดี๋ยวไปหาฟาร์มเองได้ไหมก็ประมาณนี้แหละฮะต่อไปครับตัวเกมที่2 Inazuma Eleven 2 Koino Shinyakusha บนแพลตฟอร์ม Nintendo DS ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่แอนิเมะซีซั่นแรกออกฉายจนภายเกมได้รับความนิยมมากขึ้นไปอีกครับซึ่งในเรื่องของเกม Inazuma Eleven 2จะเป็นการดำเนินเรื่องราวต่อจากตัวเกม Inazuma Elevenโดยเล่าถึงการลุกลานของมนุษย์ต่างดาวที่หวังจะยึดครองโลกด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติฮะตัวเกมอินาซึมะ 11 2จะมีอยู่ด้วยกัน2เวอร์ชันนั่นก็คือ Fire และ Wizard ส่วนความแตกต่างนั้นหลักๆ ก็จะอยู่ที่ Special Boss หลังเกมโดยเวอร์ชัน Fire เราจะได้เจอกับทีม Prominent ของเบิร์นและเวอร์ชัน Wizard เราจะได้เจอกับทีม Diamond Dust ของ Garcelle ครับซึ่งนับตั้งแต่ตัวเกมภาคนี้เป็นต้นไปอนิเมะซีรีส์ก็จะฉายแสงหน้าเกมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยตัวเกมภาคนี้จัดจำหน่ายเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2009เป็นช่วงที่แอนิเมะกำลังฉายถึงตอนที่โกเอนจิกลับมาเข้าทีมไลมองและต่อสู้กับเอฟซิลอนไคนั่นเองสำหรับตัวเกมนั้นยังคงมีเกมเพลย์การเล่นที่เหมือนเดิมแต่เพิ่มมาด้วยระบบบล็อกลูกยิงสำหรับกองหลังซึ่งทำให้มีความคล้ายคลึงกับแอนิเมะมากขึ้นคือถ้ารู้ตัวว่าโกเราสู้กองหน้าฝั่งตรงข้ามไม่ได้ก็ใช้กองหลังช่วยฮะในส่วนของแมปก็มีการขยายจากที่ตอนแรกจะอยู่ในเฉพาะเมืองอินาซึมะคราวนี้ก็ไปได้ทั่วประเทศเลยฮะพร้อมกับตัวละครที่เพิ่มขึ้นโดยในภาคนี้มีตัวละครมากกว่า 1,500 ตัวละครเลยทีเดียวแต่ข้อเสียเดิมๆก็ยังมีอยู่นั่นก็คือระบบสตรีทฟุตบอล4-4ที่ก็ยังโผล่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ให้ภาคนี้สนุกกว่าภาคแรกครับเกมต่อไป Inazuma Eleven 3 Seikai no Shosen บนแพลตฟอร์ม Nintendo DS เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องต่อจากเกมภาคที่แล้วเลยฮะโดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงการตะลุยฟุตบอลโลกไปกับตัวละครเอกคนเดิมนั่นก็คือ Endo Mamoru ซึ่งในตอนแรกก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เวอร์ชันฮะนั่นก็คือเวอร์ชันสปาร์คกับเวอร์ชันบอมเบอร์ที่จัดจำหน่ายในวันที่1กรกฎาคมปี2010จากนั้นในวันที่16ธันวาคมปีเดียวกันอินาซึมะ 11 3ก็วางขายอีก1เวอร์ชันนั่นก็คือเวอร์ชันดิโอเกอร์ซึ่งทั้ง3เวอร์ชันนี้เนี่ยความแตกต่างก็คือสปาร์คสเปเชียลบอสจะเป็นทีมแองเจิลส่วนบอมเบอร์สเปเชียลบอสก็คือทีมเดมอนแต่ในเวอร์ชันดิโอเกอร์ผมว่าแจ่มสุดแล้วเพราะในเวอร์ชันนี้จะมีการเล่าถึงสตอรี่ในยุคสมัยของเอนโดคานอนเหรในอนาคตของเอนโดมามารุครับกับศัตรูนั่นก็คือทีมโอเกอร์ผู้ที่จะย้อนเวลามาลบล้างฟุตบอลนั่นเองสำหรับเกมภาคนี้เกมเพลย์ก็จะถูกพัฒนาขึ้นไปประมาณนึงมีในเรื่องของการ
ชูตเชนหรือยิงแบบต่อเนื่องมีแท็กติกทำไม่ตายและยังมีการพัฒนาของทำไม่ตายด้วยเช่นว่าคุณผู้ชมใช้ทำไม่ตายท่านึงบ่อยๆท่านั้นก็จะถูกพัฒนาและแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองครับโดยภาคนี้ก็มีตัวละครมากถึง 2,000 ตัวละครกับแมปที่กว้างขวางกว่าเดิมมากๆยกให้เป็นภาคที่สนุกที่สุดสำหรับ Inazuma Eleven ใน Nintendo DS เลยครับวงเล็บว่าต้องเป็นเวอร์ชั่น The Ogre เท่านั้นนะนอกจากนั้น Inazuma Eleven 3ยังถือเป็นการทำยอดขายได้มากที่สุดของตลอดทั้งซีรีส์เกม Inazuma Eleven โดยมียอดขายกว่า 2.1 ล้านตลับจากนั้นในปี2012ก็ได้มีการรวม Inazuma Eleven ทั้ง3ภาคของ Nintendo DS เข้าด้วยกันและใช้ชื่อว่า Inazuma Eleven 1 2 T Endo Mamoru Densetsu โดยเป็นเกมที่อยู่ในเครื่อง Nintendo TDS นั่นเองครับเกมต่อไปบอกเลยว่าตอนที่มีเทรลเลอร์ออกมาผมนี่โคตรอยากเล่นสุดๆนั่นก็คือ Inazuma Eleven Striker บนเครื่อง Nintendo Wii จัดจำหน่ายเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2011ตัวเกมเน้นไปที่การแข่งขันฟุตบอลเป็นหลักเลยฮะเก็บเงินซื้อนักเตะจัดทีมฝึกฝนตัวละครปรับแต่งถ้าไม่ตายแล้วก็ออกไปลุยออนไลน์สนุกๆหรือจะเล่นแบบออฟไลน์ก็ได้เช่นกันสำหรับเกมนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน13ทีมซึ่งจะเป็นทีมจาก Inazuma Eleven ทั้ง3ภาคที่ผ่านมาและมีการแทรกตัวละครจากภาคโกเข้ามาบางส่วนนั่นก็คือเทนมะซึรุมิชินโดคิริโนะและชินสุเกะหนึ่งสิ่งที่ชอบมากๆสำหรับเกมนี้นอกจากเกมเพลย์ก็คือเสียงภาคตัวละครฮะเวลาที่เราใช้ทำไม่ตายนี่ก็ให้อารมณ์เหมือนดูอนิเมะเลยครับถึงกระนั้นแล้วข้อเสียของเกมนี้ก็มีเหมือนกันด้วยความที่เกมนี้ไม่มีเนื้อเรื่องเหมือนในภาคก่อนๆของ Nintendo DS และมีความเป็นเกมอาร์เคดสุดๆฉะนั้นเกมนี้จึงเหมาะกับการเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นออนไลน์มากกว่าการเล่นคนเดียวนั่นเองแต่ก็แล้วแต่คนอีกแหละบางคนอาจจะจอยกับการได้จัดทีมตามใจชอบหรือแข่งสนุกๆ กับบอทก็ได้อะเนาะไหนๆก็พูดถึงซีรีส์ Striker แล้วก็ขอยกอีกทั้ง2ภาคมาพูดคุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับกับ Inazuma Eleven Striker 2012 Extreme บนเครื่อง Nintendo Wii เป็นภาคที่แทบจะเหมือนกับ Inazuma Eleven Striker ภาคแรกเลยฮะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือทีมไลมองในภาคโกกับทีมซีโร่แค่นั้นแหละเพิ่มมาแค่2ทีมทีนี้คนเขาก็เลยบ่นกันอย่างหนักเหมือนกับว่าแค่เสริมนิดปรับหน่อยก็เอามาลงขายใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็มีบางส่วนที่ชอบซึ่งคอมเมนต์ที่ชอบก็มักจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ซื้อตัวเกมตัวแรกซื้อตัวนี้ก็เลยคุ้มกว่านั่นเองหรืออีกพวกนึงก็จะเป็นกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อเกมนี้ให้กับลูกเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเนื่องจากวันจัดจำหน่ายก็คือวันที่22ธันวาคมปี2011ซึ่งใกล้เคียงกับวันคริสต์มาสนั่นเองแถมในวันที่23ธันวาคมปี2011ก็ยังเป็นวันเข้าฉายของ Inazuma Eleven Go The Movie The Ultimate Bond Griffon ด้วยนั่นเองเป็นการกระตุ้นยอดขายได้ดีเลยทีเดียว Inazuma Eleven Go Striker 2013จัดจำหน่ายเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2012ถือเป็นภาค Striker ที่สมบูรณ์ที่สุดใน3ภาคที่กล่าวมามีการขนตัวละครเข้ามาในนี้มากมายโดยเป็นตัวละครตั้งแต่ภาคแรกยันภาคโกโคโนสโตนทั้งยังมากับฟีเจอร์ Miximax ที่เรียกได้ว่าเล่นออนไลน์นี่เจอแต่พวกโคโนสตอมจะแปลงร่างกันอย่างเดียวเลยเชียวโหมดการเล่นแบบคนเดียวก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องเหมือนเดิมแต่ดีขึ้นตรงที่มีทีมให้แข่งเยอะซึ่งทำให้เล่นคนเดียวได้นานกว่าเดิมนิดหน่อยประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับซีรีส์ Striker ทั้ง3ภาคต่อมาก็จะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่กับเครื่อง Nintendo TDS และพระเอกคนใหม่อย่างมาสึกะเซะเทนมะในซีรีส์เกม Inazuma Eleven Go ฮะตัวเกมแรกก็คือ Inazuma Eleven Go จัดจำหน่ายเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2011เป็นการเล่าถึงเหตุการณ์หลังจาก10ปีที่ญี่ปุ่นได้แชมป์โลกกับการแข่งขันฟุตบอล Holy Road ของเด็กมัธยมที่ดูจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังและไม่ใช่การแข่งขันธรรมดาธรรมดาสำหรับตัวเกมภาคนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2เวอร์ชันนั่นก็คือชายและดาร์กสำหรับความแตกต่างของทั้ง2ภาคนี้จุดหลักๆก็คือภรรยาของเอนโดมามารุที่ปรากฏในเรื่องเวอร์ชันชายจะเป็นนัตสึมิเหมือนกับในฉบับอนิเมะส่วนในเวอร์ชันดาร์กจะเป็นฟุยุกะนั่นเองครับนอกจากนั้นสเปเชียลบอสก็ยังแตกต่างกันเราจะเจอกับทีม Unlimited Shining ของฮาคุริวในเวอร์ชันชายและเจอกับทีม Ancient Dark ของชูถ้าเล่นในเวอร์ชันดาร์กครับสำหรับเกมเพลย์วิธีการบังคับก็จะเหมือนภาคก่อนๆใน Nintendo DS เลยครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาหลักๆก็คือฟีเจอร์ร่างอวตารสำหรับร่างอวตารเนี่ยเมื่อเรียกออกมาแล้วก็จะเพิ่มสเตตัสขึ้นมาประมาณนึงโดยจะเรียกใช้ร่างอวตารพร้อมกันได้ทีละ3คนเท่านั้นแม้ร่างอวตารจะแข็งแกร่งแต่หลังจากร่างอวตารจบลงก็จะกินพลัง GP หรือว่าสเตมินาของนักเตะคนนั้นเป็นอย่างมากคือใช้เสร็จมีหอบแฮกกันเป็นแถวนอกเหนือจากฟีเจอร์ร่างอวตารสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างก็คือเขาแก้แล้วฮะผมหมายถึงระบบสตรีทฟุตบอลนั่นเองคราวนี้แหละเดินสะดวกสำหรับคนที่อยากจะแข่งสตรีทฟุตบอลก็จะมีให้แวะข้างทางเอาเองครับมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างสำหรับผมก็จอยกับเกมนี้มากๆเลยนะแต่คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำระบบ TD ให้กับเกมนี้ละมั้งครับพอเปิด TD ในเครื่อง TDS แล้วภาพมันแปลกๆไม่เหมือนกับเกมอื่นแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันละกันต่อมา Inazuma Eleven 2 Cornerstone จัดจำหน่ายเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2012เล่าถึงการมาเยือนของคนจากอนาคตที่ต้องการจะลบล้างฟุตบอลพวกเทนมะที่ได้รับความช่วยเหลือจากเฟลูนจึงรวบรวมกำลังพลเพื่อต่อสู้และปกป้องฟุตบอลของพวกเขาตัวเกมนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2เวอร์ชันนั่นก็คือเนปุและไลเมสำหรับความแตกต่างหลักๆก็คือเนปุผู้ที่จะเข้ามาเสริมทีมก็จะเป็นไทโยตามแบบฉบับอนิเมะแต่สำหรับไลเมคนที่จะเข้ามาแทนไทโยจะเป็นฮาคุริ
ลนั่นเองนอกจากนั้นสเปเชียลบอสก็แตกต่างกันเหมือนเดิมเนปุจะได้เจอกับทีมสกิงามิโนอิจิโซคุของกาชาและไลเมจะได้เจอกับทีมแวมทีมของแวนเฟนี่ครับฟีเจอร์ที่ถูกใส่เพิ่มเติมมาในภาคนี้ที่เด่นๆเลยก็คือมิกซิแม็กคือเราสามารถมิกซิแม็กกับนักเตะของเราได้เองตามใจชอบถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะออกมาหน้าตาแปลกประหลาดก็เหอะแต่มันก็คือความสนุกของการได้ลองอีกทั้งระบบร่างอวตารก็ได้เพิ่มการติดอาวุธซึ่งโคตรเท่ผมว่าพลังตอนติดอาวุธกับตอนที่เป็นร่างอวตารธรรมดาดูจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เผลอๆตอนเป็นร่างอวตารธรรมดายังโหดกว่าอีกนะและที่น่าชื่นชมที่สุดก็คือเนื้อเรื่องของภาคนี้ไม่ใช่แค่แข่งฟุตบอลไปเรื่อยๆแต่ยังมีการประชนภัยในอีกหลายๆสถานที่ทำให้เล่นได้ไม่เบื่อเลยต่อไป Inazuma Eleven Go T Galaxy จัดจำหน่ายเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2013เนื้อเรื่องเล่าถึงการตะลุยอวกาศหลังจากที่ Inazuma Eleven 2เคยไปเปยเอาไว้เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวแต่สรุปว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวปลอมภาคนี้เขาก็เลยจัดมนุษย์ต่างดาวตัวจริงเสียงจริงให้เราซะเลยครับมีอยู่ด้วยกัน2เวอร์ชันนั่นก็คือ Big Bang และ Super Nova สำหรับความแตกต่างหลักๆของ2เวอร์ชันนี้ก็คือ Special Boss หลังเกมเหมือนเดิม Big Bang จะได้เจอกับทีม Big Bang ส่วน Super Nova ก็จะได้เจอกับทีม Super Nova นั่นเองแม้ในอนิเมะเราจะไม่ค่อยได้เห็นร่างอวตารแต่ในเกมนี้ฟีเจอร์ร่างอวตารก็ยังอยู่ฮะพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือโซที่เอาจริงๆเวลาที่เราเปิดโซแล้วใช้ทำให้ตายธรรมดามันจะมีภาพของโซโผล่มาแป๊บนึงซึ่งโคตรไม่เท่เลยไม่ต้องมียังดีสักว่าเกมต่อไป Inazuma Eleven Everyday จัดจำหน่ายเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2012บนเครื่อง Nintendo TDS เป็นเกมที่เราจะได้รับบทบาทในการดูแลตัวละครเอกโดยเลือกได้3ตัวละครนั่นก็คือ Endo, Goenji และ Kido สำหรับเกมเพลย์ก็จะเป็นการตามติดชีวิตตัวละครนั้นๆไม่ว่าจะพาไปเรียนพาไปกินพาไปเข้านอนฟีลคล้ายๆ Tamagot ในฉบับ Inazuma Eleven เลยครับแถมเวลาในเกมก็ยังอิงตามเวลาจริงจึงเป็นเกมที่เราจะเอาไปเล่นตอนไหนก็ได้ซึ่งที่กล่าวมาผมเองก็ไม่เคยเล่นหรอกนะฮะอ่านรีวิวมาโดยตัวเกมนี้ก็ได้มีการพอร์ตลง iOS และ Android ในชื่อ Inazuma Eleven Everyday Plus กับราคา600เยนหรือประมาณ146บาทไทยครับเกมต่อมา Inazuma Eleven Online เป็นเกมบนเว็บที่เปิดให้เล่นฟรีเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2014โดยตัวเกมจะเหมือนเป็นการผสมผสานระหว่าง Inazuma Eleven ฉบับ Nintendo DS เข้ากับกราฟิกของภาค Striker ซึ่งเน้นใช้เมาส์ในการควบคุมเป็นหลักปัจจุบันได้ปิดตัวลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยปิดตัวไปเมื่อวันที่31มีนาคมปี2015ครับต่อมา InnazumaEleven SD เปิดให้เล่นเมื่อวันที่3มกราคมปี2020ทั้งในระบบ iOS และ Android เป็นเกมฟุตบอลสลิงช็อตแนว RPG 5v5 โดยใช้การเล่นแบบ Turn Based ผัดกันวางแผนสร้างเกมรุกฮะในเกมจะมีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นแต่ก็สามารถเล่นออนไลน์ได้เช่นกันและที่สำคัญมีกระชับปองที่น่ารักมากเวลาเปิดนี่ฟีลเหมือนเรากำลังเปิดกล่องฟิกเกอร์ตัวการ์ตูนอะไรอย่างนั้นเลยแต่ถึงอย่างนั้นเกมนี้ก็ปิดตัวลงอย่างรวดเร็วเปิดต้นปีปิดท้ายปีในวันที่1ธันวาคมปี2020นั่นเองครับ Inazuma Eleven ACD Battleเกมนี้จะมีเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะเป็นเกมในตู้อาร์เคดซึ่งเท่าที่หาข้อมูลมาได้เราก็จะต้องซื้อการ์ดจากตู้เกมจากนั้นก็เอาการ์ดไปเล่นที่ตู้ครับแล้วก็รอกด Quick Time Event แข่งขันกันเล่นเสร็จก็ได้การ์ดกลับมาสะสมที่บ้านด้วยผมว่าดีเลยนะต่อไป Inazuma Eleven Dash เกมนี้ลงในมือถือเมื่อวันที่23ธันวาคมปี2010จากภาพที่พอจะหามาได้แนวทางการเล่นก็จะเหมือนกับในตัวเกมของ Nintendo DS เลยครับโอเคซึ่งเกมที่ผมจะพูดต่อจากนี้จะเป็นเกมที่มีแผนสร้างแต่ถูกยกเลิกไปซะก่อนนะครับเกมแรกก็คือ Inazuma Eleven Future ตัวเกมจะเล่าถึงโลกอนาคตในปี2140กับเรื่องราวของ Endo Canon และผองเพื่อนโดยฟุตบอลในยุคสมัยนั้นจะมีการใส่รองเท้าติดไอพ่นบินแข่งฟุตบอลกันแล้วฮะมีแผนว่าเกมนี้จะลงในมือถือแต่ก็ถูกยกเลิกไปซะก่อนเกมที่2 Inazuma Eleven Break เป็นเกมที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับภาคแรกเหมือนกับ Inazuma Eleven 1ของ Nintendo DS แต่จะมีการพัฒนากราฟิกและวิธีการเล่นใหม่โดยระบุว่าจะลงในเครื่องเกมคอนโซลก่อนจะถูกยกเลิกไปในที่สุดเป็นไง Break สมชื่อเกมที่3 Inazuma Eleven Ares no Tenbin เป็นเกมที่จะดำเนินเรื่องราวตามในอนิเมะภาค Ares เลยครับซึ่งแพลตฟอร์มที่จะลงเกมนี้ก็คือ Nintendo Switch PlayStation 4 Android และ iOS มีแผนที่จะจัดจำหน่ายช่วงซัมเมอร์ปี2018แต่เนื่องจากความล่าช้าหลายๆอย่างจึงทำให้ถูกเลื่อนการวางจำหน่ายจนสุดท้ายบอสฮิโนก็ได้ทิ้งโปรเจกต์นี้ไปก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่กับ Inazuma Eleven Great Road ซึ่งเป็นการข้ามจักรวาลอาเรสไปเลยฮะและไปเล่าในเนื้อเรื่องใหม่ๆกับตัวละครอย่างซาซานามิอุนเมเด็กหนุ่มผู้หลงรักฟุตบอลแต่ไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เขาจึงเข้ามาที่ไลมองในฐานะผู้จัดการทีมฮะสำหรับเกมนี้จริงๆก็มีแผนว่าจะจัดจำหน่ายในปี2021แต่ก็นั่นแหละครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเอาจริงไหมตัวผมเองเนี่ยผมรอจนปงไปแล้วว่าคงไม่ได้เล่นแต่ล่าสุดก็มีข่าวที่ทำให้ชื่นใจอีกครั้ง
งกับ Inazuma Eleven Victory Road ที่มีแผนจะปล่อยให้เล่นภายในปีนี้ครับโดยจะเล่าถึงซาซานามิอุนเมคนเดิมแต่เป็นเหตุการณ์หลังจาก Inazuma Eleven 1ที่ผ่านมาถึง25ปีซึ่งเท่ากับว่าในเรื่องหลักจะไม่เกี่ยวข้องกับไลมองอีกต่อไปและจะดำเนินเรื่องในโรงเรียนนากุโมฮาระครับขอร้องละอย่าเทกันอีกเลยโอเคและสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้เลยฮะทุกวันนี้ผมก็เฝ้ารอฟังข่าวเกมนี้อยู่ตลอดหวังว่าจะได้เล่นภายในเร็ววันละกันซึ่งก่อนจากกันไปครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนี้ด้วยชอบมากๆก็กดซุปเปอร์แตงได้เลยถือเป็นการสนับสนุนช่องนี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกัน